สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดรปิยบุตรวานิชพงพันธ์พี่หลุยหลักสูตรการป้องกันราชนาจักรอวปอ65รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีโทรทัศน์เทียนเอ็นสองโดยนำแนวคิดและสาระความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกัน ราชนาจากักรวปอมานำเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันครับประเด็นสนทนาในวันนี้มวยไทยจิตวิญญาณของคนไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของพลโลกโมวยไทยจิตวิญญาณของคนไทยนะครับวันนี้รายการคิดเพื่อชาติได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดรสุปานีคุปตาสาหรือพี่หญิงวปอ .65 ขอต้อนรับท่านสู่รายการคิดเพื่อชาติสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หญิงครับก่อนอื่นคงต้องขอเรียนถามก่อนว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยคือใครและทำหน้าที่อะไรบ้างครับพี่ค่ะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะอยู่ภายใต้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แล้วก็เป็นกองทุนที่เรียกว่ากองทุนอนอกงบประมาณนะคะหมายความว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับการทํากิจกรรมกีฬานะคะแล้วก็ทั้งในระดับชาติและนานาชาตินี่ข้อที่1เลยนะคะที่เราเห็นจัดก,กิจกรรมกีฬาระดับชาติก็เช่นการแข่งขันกีฬาระดับชาติต่างๆแล้วก็นานานชาติที่เราเห็นแม้แมทั้งแมตช์ของวอลเลย์บอลอ,อย่างเงี้ยฮะนะคะนั่นก็เป็นงบประมาณของกองทุนแล้วก็แมตช์ที่มีการแข่งขันฟุตซอลนะคะฟุตบอลอะไรเต็มไปหมดนะคะก็มีทั้งหมด90 ชนิดกีฬานะคะที่มีคำว่าแห่งประเทศไทยแล้วเราต้องดูแลถึง77จังหวัดที่มีทำกิจกรรมวิ่งเทรเลมั่งวิ่งอะไรบ้างอย่างงี้ค่ะก็มี นะคะก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของหลังจากที่เป็นกิจกรรมกีฬาแล้วนะคะมันก็ไปตามสเต็ปของมันเลยนะคะกิจกรรมกีฬาเสร็จแล้วก็มาว่าด้วยเลยคไปทําชื่อเสียงนะคะให้ประเทศชาติอย่างเช่นเอเชียนเกมส์ที่ผ่านมานะคะซีเกมส์ที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เนี่ยเช้านี้ก็ไปส่งน้องๆไปเอเชียนพาราเกมส์หรือนักกีฬาคนพิการไปแข่งที่หางโจวประเทศจีนชิงแชมป์ระดับเอเชียนะคะแล้วใครที่ชนะก็จะมีแรงที่จะต้องไปปารีสนะคะก็เป็นพารานะคะพาราลิมปิก น <occurs> ั่นเองที <finish> ่กร <ki> ุงปารีสนะคะปีหน้านะคะก็ช่วยกันเชียร์เรื่องที่หนึ่งก็เรื่องกิจกรรมเรื่องที่สองก็เป็นว่าด้วยเรื่องพอแข่งขันแล้วมันก็ต้องมีเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยก็เขาเรียกว่าสวัสดิการแล้วก็สวัสดิการเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของการระหว่างแข่งขันนะคะระหว่างฝึกซ้อมนะคะทั้งนักกีฬาแล้วก็บุคลากรกีฬาแล้วก็มาอันหนึ่งก็คือพอแข่งขันแล้วเนี่ยมีผลชนะผลชนะเราเรียกว่าเงินรางวัลที่อาจจะเห็นว่ามีเงินรางวัลทั้ง ทั้งมีเสียงนะคะว่าไอ้ทำไมไม่จ่ายให้ผมอะไรอย่างนี้นะคะจ่ายค่ะถ้าเข้าสู่กฎเกณฑ์ระเบียบนะคะแล้วก็อย่างทีมชาติเนี่ยที่เป็นเอเชียนเกมที่กลับมานี่ก็เหรียญทองก็ก็2ล้านบาทนะคะ<ช>ห<า>เหรียญเงินก็1ล้านบาทนะคะ ก็เหมือนกันของพาราเนี่ยเหรียญก็จะน้อยหน่อยราคานะคะแต่ว่าเรื่องของอสวัสดิการต่างๆนะคะนี่ก็เป็นหน้าที่ของกองทุนแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าด้วยเรื่องตัวใหญ่เลยก็เรื่องของอย่างที่บอกว่าสวัสดิการทั้งคนปกติและคนพิการแล้วก็ตัวหนึ่งที่ท็อปฮิตมากของกองทุนนะคะแล้วไม่มีสัญญาผูกพันอะไรทั้งสิ้นก็คือเรื่องทุนการศึกษาคใคร <พอ S 2> เป็นนักกีฬาเรารดับจังหวัดนะคะก็ส่งมาได้เป็นทุนาการศึกษาที่เป็นระดับประถมมัธยมนะคะก็แล้วก็ ปริญญาตรีนะคะเวลาเราให้เนี่ยก็ให้คร้ปสี่ปีเลยนะแล้วก็ปริญญาโทแล้วก็ไปปริญญาเอกคนที่เห็นชัดเลยปริญญาโทตอนนี้ก็น้องเทนนิสค่ะที่เล่นชื่อเทนนิสแต่เล่นเทควันโดอ่านั่นค่ะเป็นนักกีฬาของกองทุนนะคะค่ะก็จะเมนหลักเป็นเรื่องแบบนี้นะคะคก็เป็นเรื่องกิจกรรมกีฬาเรื่องสวัสดิการของนักกีฬาเรื่องของเงินรางวัลนักกีฬาทุนการศึกษานักกีฬานี่คือเป็นเมนหลักของกองทุนเลยครับผมครับอยากเรียนถามพี่หญิงนะครับว่า เพราะเหตุใดเนี่ยชาวต่างชาตินะครับหลายๆประเทศจึงตื่นตัวแล้วก็หันมาสนใจศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยอย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็นิยมฝึกซ้อมเพื่อการออกกำลังกายรวมไปถึงเพื่อการแสดงหรือเพื่อการแข่งขันเนี่ยมันมันเป็นเพราะอะไรกันครับพี่ก็กองทุนนะคะนอกจากเรื่องของที่พิงกล่าวมาเเป็นเมนหนึ่งคอหลักนะคะคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องฟันดิ้งให้กับเรื่องของ กีฬาอาชีพกอล์อาชีพวอลเลย์บอลอาชีพฟุตบอลอาชีพนะคะตะกร้ออาชีพนะคะแล้วก็มอเตอร์สปอร์ตอาชีพนะคะและที่สําคัญนะคะก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือมวยตามพรบมวย2542 <c oughs> นะคะมวยเนี่ยก็จะมีประเภทมวยไทยมวยสากลอย่างที่บอกนะคะหลักการง่ายๆว่าแล้วคนทําไมถึงนิยมกัน <c oughs> ใช่ไหมคะเ <c oughs> พราะมันเป็นกีฬาที่มันแสดงถึงความแข็งแกร่งของร่างกาย มันมีกระบวนการนะคะอย่างที่ international เขาแฮปปี้แล้วก็อยากจะฝึกกันมากเพราะมันมีเครื่องป้องกันเวลาแข่งกันจริงๆมีเครื่องป้องกันจนกว่าคุณจะเป็นคนที่เลิศดในเรื่องของเรียกว่าเป็นมืออาชีพในเรื่องของมวยไทยนั่นแหละคุณจะถอดเครื่องป้องกันเหมือนเกรดิเอเตอร์เลยค่ะเขานีฟัดกันเลือดเลือดอะไรแต่ยังไงก็ตามมันต้องมีรูสอะเรกูเลชันนี่คือกลุ่มอันที่สองเนี่ยที่นิยมกันมากคือสาว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 ชอบโชว์โชว์ครบ top แล้วก็เอวลอยนะคะพอบอดี้ Body นะคะพอบอดี้ของเขาคือ <นะ S 2> การเล่นมวยไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ายน้ำนะคะมันก็ออกตั้งแต่โอโ้โหแบบสลีระเนี่ยมันออกแล้วก็มันออกเหงื่อได้เร็วมากแล้วที่สําคัญมันไม่ต้องแบบที่ยุโรปเนี่ยมันหนาวครับมันหนาวแล้วบางที่เนี่ยออกในบ้านก็ได้นะคะมันรู้สึกว่าแล้วอันที่ที่สําคัญเลยนะตอนนี้มันเผยแพร่ไปถึงอะไรบ้างคะ ไปถึงคนสูงอายุ <c oughs> นะที่อิตาลีเนี่ย <c oughs> เพื่อนพี่หญิงทำและ <c oughs> ก็คือสมาคมอิฟมานะคะของอิตาลี <c oughs> เขาก็ลองทดสอบกับที่เขาเรียกว่า,าชุมชนคนชราเนี่ยเหมือนกับบ้านพักคนชราบ้านเราเนี่ย ลองพอเขาลุกขึ้นมาเขามีความรู้สึกสดชื่นพอใส่นมแหมมันรู้สึกว่าแบบมันมีบอดี้คอมแบทอ่ะมันมีบอดี้แลงเกจมันมีบอดี้คอมแบทมันมีายโซนะมันก็มีความรู้สึกว่าเออฉันฉันกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็คือไปถึงขั้นนักกีฬาคนพิการนะคะซึ่งใน USA เนี่ยกพารลลิมปิกของ USA เนี่ยเคารับรองให้เป็นกีฬาที่จะใช้สําหรับคนพิการด้วยก็น่าจะเห็นนวัตกรรมใหม่ๆในทางกีฬานะคะที่จะมาใช้กับคนพิการด้วยก็เลยเป็นที่นิยมมากไม่ใช่ แต่ว่าที่เราเห็นเนี่ยคือจะต้องมีการจัดการแข่งขันในเวทีไม่ใช่นะคะนิยมที่สุดเลยคือการเรียนมวยไทยการบผมการเรียนไหวครูครเพราะถามว่าม,มันเป็น cultural sport มันเป็น cultural e sport มันเป็นอันเดียวเลยนะคะ cultural sport และมันมีชื่อประเทศอยู่ขหลังมันคือมวยไทยครับอยากถามพี่หญิงลงลึกลงไปว่าแล้วความสำคัญของกีฬามวยไทยเนี่ยคืออะไรครับพี่ ความสําคัญของกีฬาโมยไทยตอนนี้มันมี2ลักษณะด้วยกันนะคะคือ1น,นะคะเราก็จะเห็นว่า ที่เพื่อนๆเรานะที่ในทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐบาลนะคะกำลังสนับสนุนไปในเรื่องของ Cultural Sport ก็คือ C u l t u r a l จริงๆหรือถ้าไม่ใช่เป็นสปอร์ตก็เป็น C u l t u r a l ในการสื่อสาร Soft Power ในลักษณะของ C u l t u r a l วายครูว่ายให้สวยออกกำลังกายแต่งตัวนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีกอันนึงก็คือในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของ Soft Power ในเรื่องของ e c o n o m i c s impact นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยิมทั้งในไทยแล้วก็ยิมในต่างประเทศการส่งครูมวยไทยที่อยู่ในไทยไปปต่างระเทศแล้วก็ ส่งออกนักกีฬาโมยไทยไปต่างประเทศแล้วก็ตอนนี้ที่สําคัญที่สุดถ้าเราลิงก์แล้วก็ต่อปลักได้กับอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมันจะมีการแข่งขันมวยไทยทั่วโลกนะคะซึ่งตอนนี้มันอยู่กระจายก,กระจายมันไม่มีตัวตัวต่อมันก็คือเหมือนกับในไทยก็ในไทยถ้าคิดถึงแผนที่นะในไทยก็ในไทยจัด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 แต่อีกอันนึงที่มันไปต่อต่างประเทศค่ะมันต้องมา ปลักกับมวยไทยมันก็ทำให้เกิดอ c o n น m i มิกอิมแพคในเชิงของซอฟต์พาวเวอร์ทั้งเป็น c u l t u r a l ทั้งเป็นเรื่องของการเผยแพร่การไหวเห็นไหมฮะของมวยไทยอ่ะต่อให้นอกกันจะเห็นว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ชนะเน<ม>ี่ยไม่ใช่ไปกลางใส่นะก็คือจะไปกราบ,รบขอขมาเพื่อนนะคะครุร่นน้องชนะรุ่นพี่ก็ไปกราบไอ้วัฒนธรรมนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะนักมวยไทยนะคะตอนนี้นักมวยต่างชาติเนี่ยก็ทําเหมือนกันนะคะเพราะว่าศิลปะหลักเลยก่อนจะชกต้องมีไหวครูพอเป็นอย่างนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจว่าคุณต้อง Respect คนคสอนคุณให้เกียรติซึ่งกันและกัน,นต้องให้เกียรติซึ่งกันแล้วมันมีอนศาสนามันไม่ใช่บอกว่ามวยไทยเราก็จะต้องไหวที่ไหวเนี่ยคือไหวพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่นะคะคเป็นไหวเนี่ยก็คือเป็นท่าหนึ่งของการไหวครูนะคะค่ะเป็นท่าถวายบังคมท่าอะไรต่างๆมันจะเป็นท่าของมันค่ะครับผม คันนี้ในส่วนของปัจจุบันเนี่ยครับมีการตั้งชมรมหรือว่าองค์กรนะครับมวยไทยในต่างประเทศหลายๆแห่งเลยแล้วก็มีการทำสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออนไซต์ก็ตามเนี่ยมากยิ่งขึ้นการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการสนับสนุนส่งเสริมและกำกับดูแลอย่างไรบ้างครับ คือหลักก่อนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาให้ชัวร์นะคะก็ใครที่เรียนมวยไทยนะคะแล้วก็อยากจะได้มวยไทยที่เป็นมาตรฐานนะคะ,คะมันก็จะต้องอไปลิ้นกับสาพันธ์แต่ที่แน่ๆก็คือสํงงาน,นักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการกีฬามวยนะคะหรือว่าบอร์ดมวยนะคะก็อยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนมวยไทยอย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติมวยเลยนะคะก็ต้องมีเรื่องของไหวครูเรื่องของการชกมวยที่ได้ มาตรฐานเวทีต้องมาตรฐานเด็กต้องใส่เครื่องป้องกันนะคะต้องมีหมอมีแพทย์มีอะไรนี่คือเอาให้ครบค่ะ <Okay. S 1> ก็คือสํงงานันกงานคณะกรรมการกีฬามวยเนี่ยได้ได้ได รุกคืบนะคะในเรื่องของการทําให้มวยไทยเนี่ยมีามาตรฐานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะที่จะที่จะเป็นมาตรฐาดที่ต่างประเทศก็รับได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวนี้จะเห็นว่ามวยไทยไปแข่งที่ไหนยังไงจะไม่ค่อยได้ยินเสียงะคะ่ะว่ามีเด็กตายนะคะซ้อมเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีนักมวยหัวฟาดตายอย่างเงี้ยค่ะคือ ทุกอย่างที่เป็นเนกาทีฟนะคะเนกาทีฟอินโฟมชันหรือแบดเรพิเตชันเนี่ยมันดีคลายลง mm hmm. แต่ไอเรื่องที่เป็นกู๊ดเรพิเตชันมัน rising up ขึ้นมาก็เลยทำให้มวยไทยเป็นที่นิยมแล้วก็การกีฬาประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนหลักนะคะในการที่ให้กองทุนพัฒนาการกีฬาชาติเนี่ยเป็นหน่วยสนับสนุนเรื่องของเงินนะคะในการให้ร่วมกันกับสมาคมกีฬาซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเมนหลักก็จะมีอยู่สองสมาคมหลักก็คือสมาคมกีฬามมยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระราชูป,ปธมภมในสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสสยามกุฎราชกุมารน,นะคะหรืออัมฉาดนะคะกับ <c oughs> อีกอันนึงก็คือสมาคมกีฬามวยอาชีพ <c oughs> นะคะก็ยอยู่ท<ม>ั<ม>้งหมดที่จะ มวยไทยที่เห็นนะคะที่แข่งในไทยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามไม่ว่าจะโดยโปรโมเตอร์อะไรก็ตามจะต,ต้องถูกควบคุมกําก,กับโดยสํงงานันกงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะครับ,รบอ,อยากให้พี่หญิงได้ช่วยเล่าให้ฟังถึงในซีของซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่ให้ความสนใจกับมวยไทยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ต้องการที่จะขยายฐานมวยไทยไปสู่ประเทศซาอุดีอาระเบียครับพี่ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องถือว่าเป็น พระประสงค์ด้วยนะคะพระประสงค์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีแข่งขัน World Combat Games นะคะที่กรุงริยาด นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้นักกีฬาไทยเนี่ยก็จะเดินทางในเร็วๆนี้แต่ทีม performance นะคะก็คือ mm hmm. ทีมที่จะโชว์เรื่องของกระบี่กระบองเห็นไหมฮะ mm hmm. มวยไทยเนี่ยจะมีกระบี่กระบองด้วยนะคะแล้วก็กระบี่กระบองเนี่ยก็แล้วก็ไหว้ครูมวยไทยนะคะ <Okay. S 1> ร่วมกับกีฬาอื่นนะคะก็จะส่งเสริมสนับสนุนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียใน World Combat Games แล้วก็น่าจะมีการโชว์ mm hmm. หน้าพระที่นั่งในวันเปิด w o World Combat Games มวยไทยได้รับเกียรติในการเปิดเลยนะคะ World Combat Games แล้วก็ มีการแข่งขัน World Combat Games เนี่ยก็คือนักกีฬาโมวยไทยระดับขั้นเทพ<ม>ขั้นเทพเลยนะคะของไทยไปแข่งชิงแชมป์เพื่อจะได้เหรียญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียถามว่าทําไมเนี่ยมีทรงโปรดเพราะว่าหนึ่งอ,อย่างที่เห็นนะคะว่าตอนนี้มีอารับแชมเปี้ยนชิพนะคะซึ่ จดโดยนะคะจะโดยอาบูดาบีนะจะโดยทางอาบูดาบีก็คือประเทศยูไนเต็ดอาหรับอิมิเรสนะคะ hmm. แล้วก็ตอนนี้ซาอุดีมาจาัดเรื่องของ w o r l o m b a t Games hmm. ะค่ะ hmm. ก็ถือว่าทำไมถึงทรงโปรดก็ปรินซ์ฟาฮัดมาซูนะคะบินซาอุดเนี่ยก็เป็นพระองค์เนี่ยเป็นทหารด้วยนะคะ hmm. เป็นหน่วยเป็นหน่วยเรียกว่า Special Force hmm. นะคะ พระองค์ก็โปรดการกีฬาต่อสู้แล้วก็พระองค์โปรดมากที่สุดคือกีฬาต่อสู้ที่มีความเป็น g e n t l e m e นแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่ง <c oughs> ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมองว่ากีฬาแบบนี้คือกีฬาที่จะมาสอนลูกหลานเขา <c oughs> ให้มีความเข้มแข็ง,ขงแข็งแกร่งทั้งกายและใจค่ะครับแล้วก็ในในภาพซึ่งแต่เดิมที่มีการมองว่ากีฬามวยไทยเนี่ยเป็นอันตรายใช้แต่กำลังตัวตรงนี้ครับมันได้มันได้ขี้คลายไปเนี่ย โดยเ,เราเราใช้เทคนิคอะไรหรือว่าเ,เราได้รับการโปรโมตอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ทุกภาคส่วนนี้ได้รับรู้ได้เข้าใจในเรื่องของความเป็นมวยไทยที่แท้จริงครับคือสิ่งแรกก่อนนะคะกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยที่จะทําให้อินเตอร์เนชั่นแนลโอลิมปิกคอมมีะคะหรือคณะกรรมการโอลิมปิกสากลน,นะคะหรือที่เรียกว่า IOC เนี่ยรับรองรแล้วก็ พลิกขึ้นมาหรือยิบขึ้นมาให้ในที่สุดแล้วอยู่ลําดับสูงสุดแล้วก็อยู่ในตะก,กร้าของของ IOC หรือตะก,กร้าของโอลิมปิกใช้ภาษาง่ายๆนะคะแล้วก็รอวันรอวันนะคะพิสูจน์ตัวเองเพื่อจะวันใดวันหนึ่งนะคะจะยิบขึ้นมาเป็นซัมเมอร์โอลิมปิกนะคะเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เป็นมาตรฐานก่อนเรื่องสารต้องห้าม ต้องไม่ใช้สารต้องห้ามต้องคุลิฟายในการส่งรายงานเนี่ยแล้วก็เป็นข่าวดีค่ะว่าปีนี้ทางมวยไทยนะคะสะพันธ์มวยไทยเนี่ยสามารถที่จะ a c ค i ี v e ก็คือไม่มีการใช้สารต้องห้ามเลย <Okay. S 2> อันนี้นี่ผ่านทีละจุดละที่ผ่านนะจ๊ะ mm hmm. จึงทําให้เกิดการการแข่งขันในยูโรเปียนเกมส์นะคะแล้วก็ที่สําคัญโวลเกมที่อเมริกาแล้วก็จะไปโวลเกมส์ที่ไหน่าในที่สุดนะคะตอนนี้ก็เหลือจะรอเอเชียนเกมส์แล้วเราก็หวังว่าจะ p u s ไปที่กาตานะคะ ก็อันที่สําคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าเรื่องของอย่างที่พี่หญิงบอกกับว่าเรื่องของชายอับวิสนะคะไอ้ที่เราเคยได้ยินว่าเอาเด็กมาทำมามหากินนะมาต้องมาชกนะคะ,ะแล้วก็ต้องเป็นเด็กยากจนต้องเนี่ยตอนนี้ทางต่างประเทศเนี่ยเด็กไม่ยากจนค่ะเล่น เด็กไม่ยากจนค่ะเล่นแล้วเล่นในยิมที่ถูกต้องนะคะ,คะก็ตอนนี้ก็พัฒนาในต่างประเทศเนี่ยเขาพัฒนามากมันก็เลยเป็นที่นิยมแล้วก็ที่สําคัญในประเทศเองเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะซึ่งจริงๆท่านผู้ว่าการกรารกีฬาแห่งประเทศไทยดรก้กองศัก์ยอดมณีนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้เรามีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่นะคะท่านสุดาวันนะคะก็ท่านก็มีการโปรโมทนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานบอร์ดมวยด้วย ท่านก็ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของเด็กก็ถ้าเราสามารถที่จะมีการใช้เครื่องป้องกันต่อไปนี้หากองทุนจะร่วมกันกับโปรโมเตอร์ไทยนะคะแล้วก็ร่วมกันกันกบทุกภาคส่วนของไทยเวลาจัดมวยค่ะเราจะมีเด็กด้วยนะคะกองทุนจะให้การสนับสนุนะคะ่ะแล้วก็เด็กอายุน้อยๆตอนนี้ ก็ไม่ต้องต่อยในระดับหัวนะคะซึ่งสักเซสโฟลมากที่ตุรกีที่ตุรกีเพิ่งจัดเสร็จไปสดๆด,ดร้อนๆนะคะคมีเด็กมาทั่วโลกถึง1,600คนนะคะคแล้วก็มีการแข่งขันวหว้ครูถ้าคุณไม่ชอบเจ็บอะค่ะคุณก็มาวหว้ครูซะคุณไม่ชอบเจ็บคุณก็มาแข่งขันแม่ไม้มวยไทยนะคะคพิสูจน์ไปแบบนี้เรื่อยๆ r e p u t เ t i ันมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น,แล,นแล้วก็ในที่สุดน่ะยิงเชื่อว่าวันหนึ่งอะคะ่ะต้องเป็นวันของของของวยไทยค่ะครับผมคราวนี้ มวยไทยจิตวิญญาณของคนไทยเนี่ยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของพลลโลกเลยมันเป็นอย่างไรครับพี่คือมวยไทยอ่ะด้วยด้วยด้วยความเชื่อนะคะคนอื่นประเทศอื่นเนี่ยก็คงจะกีฬาอื่นเขาคงหมั่นไส้นะคะเพราะว่ากีฬาอื่นเนี่ย เขาอย่างเทควันโดเขาก็ได้แท้เทควันโดเขาจะเป็นโคเรียนฟไ t ติงอะไรเงี้ยคงไม่ได้นะคะ <Okay. S 2> uh, แต่ประเทศไทยเนี่ยไม่รู้ทำอีท่าไหนนะก็สามารถนะคะที่จะพ mm ุช hmm. ร่วมกันกับสพัน,นะคะก็สามารถไปรับรองใน IOC นะคะที่กรุงโตกเกียวนะคะในการประชุมครั้งที่ครั้งที่แล้วนะคะก็ถือว่าใช้คําว่ามวยไทยเลยแต่จะเห็นว่าคําว่ามวยไทยเนี่ยมันจะเป็นภาษาที่ติดกันในภาษาอังกฤษนะคะ <Okay. S 2> มวยไทยทีเล็ก นะไม่ใช่มวยแล้วก็ไถยนะคะเป็นมวยไทยเป็นชนิดกีราหนึ่งนะคะแล้วก็พลละโลกเนี่ยสำคัญที่สุดเลยไม่เชื่อนะคะไม่เชื่อผงให้การันตีอย่างพี่หลุยนะคือแบบไปออกกำลังกายสัก1นึวีคเต็มๆหนึ่งวีคเต็มๆ,มๆแล้วก็ซ้อมมวยไทยซ้อมมวยไทยไม่ต้องไปเตะต่อยที่ไหนนะคะออกกซลังซ์แบบ,บแบบเครียกชกลมนะ รับรองได้สแลนเดอร์นะคะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นทําให้มันเกิดคาร์ดิโอนะคะ <Okay. S 2> มันไม่จําเป็นวา่าจะต้องไปวิ่งให้ข้อเข่าเสื่อมเนาะ <Okay. S 2> มันก็ทําเท่าที่เราทําได้ hmm. เพราะฉะนั้น ความเข้มแข็งและแข็งแรงของพล,ลโลกเนี่ยยิงที่ว่าเป็นปัจจัยหลักที่ IOC เนี่ยจะ Recogni z e หรือไม่และไม่ r e c o g n i z e ก็แปลว่ามันพิสูจน์แล้วล่ะว่ามันดีต่อประชาชนโลกมันดีต่อองค์กรที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนก็ไม่มีแล้วล่ะที่แบบไปลากคุณมามาต้องบังคับให้ขึ้นสังเวียนต่อยให้ตายอย่างกับไปข้างหนึ่งไม่มีค่ะไม่มีแล้วนะร,นะระบบนั้นไม่มีเวทีก็เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตกมาหัวฟาดตา,ตายอย่างเงี้ยก็ไม่มีแล้วค่ะทุกอย่างก็ปรับให้มันเป็นระบบที่มาตรฐานมากขึ้นมากขึึ้้นนมักขคค่ะร คราวนี้ในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ Power, กีฬามวยไทยศิลปะมวยไทยอย่างไรบ้างแล้วก็เพื่อให้คนไทยและชาวโลกเนี่ยได้ภาคภูมิใจกับความสำคัญของมวยไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยและก็ชาติไทยให้มากยิ่งขึ้นครับพี่ คือถ้าถ้ากล่าวถึงคําว่าการกีฬานะคะตอนนี้การกีฬาร่วมกับกองทุนนะคะการกีฬาก็จะเป็นเชิงนโยบายนะคะแล้วก็ร่วมกับกองทุนหมายความว่าเป็นเรื่องของฟันดิ้งนะคะมาจากกองทุนก็ต้องยอมรับว่าทําได้ประสบความสําเร็จในระดับที่เปลี่ยนวงการกีฬามวยไทยไปเยอะนะคะแล้วก็เผยแพร่มวยไทยจากจากการโค้งานกับทางสถานทูตไทยที่อยู่ ประเทศต่างๆเราก็นําร่องไปน่าจะสิสสประเทศแล้วนะคะที่ลองทํางานระหว่างการกีฬาประเทศไทยผ่านกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติร่วมกันนะคะกับสถานทูตต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นคาซัคสถานนะคะเป็นที่วอชิงตันดีซีนะคะเป็นที่ประเทศอย่างอย่างโปแลนด์นะคะใน European นเกมสแล้วก็ฮ่องกงนะคะแล้วก็กวางโจนะคะ ก็ถือว่าตอนนี้ค่ะกระจายในการที่เผยแพร่มวยไทยแบบถูกวิธี <Okay. S 2> ที่สําคัญที่สุดค่ะ <Okay. S 2> เผยแพร่ให้รู้จักประเทศไทย <Okay. S 2> ผ่านกีรามวยไทย mm. แล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราก็ประสบความสำเร็จในการทําให้มันเกิด uh, มวยไทย i s a diplomatic นะคะ, mm. ะสปอร์ละแต <Okay. S 2> ะะมันไม่ใช่แค่ cultural sport mm. แล้วก็มันเป็น Di p l o m a t i c soft power ก mm. ็คือเราเนี่ยคอนเนคกับทางซาอุดีอาระเบียในระดับในระดับที่คุยกันรู้เรื่องนะในระดับที่คุยกันรู้เรื่องเนี่ย ผ่านมวยไทย hmm. นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันกลายเป็นกีฬาที่เป็นตัวเชื่อมนะคะแล้วก็ในการเปิดสถานทูตอ่าซาอุดีอาระเบียของไทยนะคะคที่ที่ที่สถานทูตที่ปิดมาถึง30ปีก็ก็ใช้มวยไทยนะคะในการที่จะลิงก์ระหว่างกันาทางปรินซ์ฟาฮัดมาซูก็ก็มาแม้กระทั่งผู้ผู้ปกครองนะควรวิยาตก็มานะคะก็ทำให้ พูดไง่าๆว่าเสด็จมากันเนี่ยทำให้ทางสถานทูตไทยที่อยู่ที่นั่นก็ก็ปลื้มนะคะคก็ตอนนี้ใช้มวยไทยเป็นเป็นสื่ออย่างหนึง่งในการที่จะค o น n e c t ค่ะคนอกจากในซีกของตะวันออกกลางแล้ว เรายังขยับไปในมุมใดของโลกบ้างครับค่ะตอนนี้ที่แน่ๆเลยการที่จะไปแข่งยูโรเปียนเกมส์ได้แปลว่าคุณจะต้องคุณจะต้องมีประชากรนะคะคุณจะต้องมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ในยุโรปเนี่ยมวยไทยน่สักเซสฟูลแล้วไม่นั้นจะไม่สามารถเข้าไปเป็นกีฬาที่แข่งเอาเหรียญนะคะไม่ว่าว้วครูแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ชกนะคะ กับกีฬาเรียกว่าโอลิมปิกของยุโรปอะค่ะคตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าในในในห่วงตัวนี้สั c เซ s f u l ล้ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของ m e d i t e r r a เรเนียนะคะ<ม>เห็นบอกว่ากาลังจะมีการจัดเมดิเตอร์เรเนียนะคะคลับเพราะฉะนั้นกับในขณะเดียวกันตอนนี้มีอันเดียวค่ะที่เรายังไม่ยังไม่สักเซสก็คือเรื่องของการผลักมวยไทยเข้า Asian Games <ส>นะคะแต่ตอนนี้ก็หิงก็ไม่ทราบว่ามันจะจริงแค่ไหนนะก็ ก็ได้คุยกับเพื่อนๆนะคะที่เป็นทางอาหรับนะคะ,ะ,ะ,ะก็ทั้งพระองค์และ His Excellency นะคะ,ะก,ก็ตรัสแล้วก็พูดนะคะในทํานองที่ว่ากาตาเนี่ยไอ mm. <"I S 2> เชื่อมั่นนะว่ากาตาจะจะผลักนะคะมวยไทยเข้าเอเชียนเกมแล้วก็หวังต่อถ้ากาตาไม่ผลักก็ต้องเป็นซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะอืม mm. เราก็ต้องพุชให้เต็มที่ฮะ <Okay. S 1> แล้วถ้าเราได้ห่วงนี้เป็นห่วงหลักของของมาตเตอร์แลนด์นะคะ mm. เพราะเรา mm. เราอยู่กับ ทางเอเชียนะคะก็น่าจะเป็นอะไรที่ที่ดีขึ้นค่ะครับค่ะในเรื่องของการยกระดับการกีฬามวยไทยไปสู่การแข่งขันระดับโลกเนี่ยครับในมุมของอทางด้านการบริหารจัดการและในเรื่องของยุทธศาสตร์เนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะผลักดันตรงนี้อย่างไรครับคือก,ก็ก็ต้องเข้าใจะะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยท่านก็มีอํานาจหน้าที่ในราชอาณาจักรไทยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ ทางการกีฬาประเทศไทยเนี่ยยืนยืน,นยหนึ่งเลยนะคะก็คือผ่านสำน,น,นักงานคณะกรรมการกีฬามวยนะคะก็ถ้าแข่งในประเทศไทยต้องทำตามพรบรมวย2,542อย่างเคร่งครัดพราเป็นกีฬาที่อันตรายนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามีเครื่องป้องกันมันก็เซฟตี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงในของโลกในของโลกต้องเชื่อมกับกับ international federation ของเขา เพื่อที่จะทําให้มันเกิดมาตรฐานแล้วมันจะทําให้เกิดซอฟต์าวร์ระหว่างไทยกับระหว่างต่างระหว่างโลกนะคะมันจะคอนเน็กถ้าเราไม่คอนเน็กอ่ะมันเหมือนขาดมันก็อยู่ในถทายไม้อ่ะคะเหมือนเราผลิตอะไรอ่ะของเราดีไหมอ่ะดีโอท็อปเราดีไหมดีดีไหมพี่หลุยสดีดแต่ทํายังไงให้มันส่งออกถูกไหมฮะมแล้วก็ทํายังไงเชิญให้เขาอิมพอร์ตเข้ามาใช่ไหมฮะไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องคอนเน็กให้ได้การกีฬาก็จึงเป็นอ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่า ก็ต้องยกความดีว่าการกีฬาก็ทําไปเยอะเลยนะ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆก็คือกระทรวงทววงกรมต่างๆนะคะที่รับนโยบายเรื่องของซ so อ f t Power จากรัฐบาลร่วมกันเนี่ยนะคะในเรื่องของมวยไทยซอฟ t ์พาวเเนี่ยก็ต้องมาเป็น u n i f y ายยิ่งไหมคะก็คือทําให้มันเป็นแบบ รวมอ่ะเป็นหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นมาตรฐานที่ดีแล้วก็ลุยไปด้วยกันแล้วเรามีจุดคอนเน็ก์อยู่แล้วก็อาจจะต้องบริดจิงนะคะบริดจิงเชื่อมกับสะพานได้ไอ้ตรงนั้นมันก็จะบรรเจิดพี่หญิงก็มั่นใจมาสร้างพลังร่วมกันให้แรงยิ่งขึ้นต้องต้องสร้างมันมันไม่ใช่พลังละมุนธรรมดาคะมันเป็นอีคโส์อิมแพคด้วยคราวนี้ในแง่ของเทคโนโลยีบ้างครับมีการนําเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ต่างๆอุปกรณ์ป้องกันต่างๆรวมไปถึงกล้องในการจับภาพ ที่จะเอาเข้ามาช่วยในการตัดสินกีฬามมยไทยเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนครับพี่ตรงนี้อ่ะเริ่มแรกก่อนนะเมื่อก่อนมมยไทยเนี่ยเราเคยได้ยินว่ามมยไทยกับการพนันเป็นของคู่กันนะครับแต่ว่าก็ยอมรับว่าการกีฬาประเทศไทยแล้วก็กองทุนพนฒนการกีฬาชาติเนี่ยสู้นะคะในการที่จะทําให้กีฬามันเป็นกีฬาคุณูจะพนันก็ is up to you นะแต่ว่าผลพนันต้องไม่มายุ่งกับ,บกับ กับนักกีฬาแล้วทาให้เกิดการล้มมวยนะคะก็น้อยลงน้อยลงนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของเทคโนโล,โลยีตอนนี้เราเนี่ยใช้ทโลยีในเรื่องของการจัดการแข่งขันก่อนอก็คือว่าจะมีการแสดงนะคะแสดงไอตัวเรียกว่าเ,เขาเรียกว่าเป็นสกอร์ริงนะคะเป็นสกอร์ริงระบบสกอร์ริงมากขึ้นนะคะก็มีการชกคะแนนทุกยกนะคะนี่คือนี่คือนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงโดยการใช้เทคโนโลยีใน ในแม้กระทั่งมวยไทยสัญจรที่เพิ่งไปโคราชมานะคะที่อำเภอเสืงสางก็มีการโชว์คะแนนนะคะแล้วก็ได้อธิบายแล้วก็ได้บอกท่านรบจีว่าเดี๋ยวนี้มีการแสดงนั้นแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะเทควันโดเริ่มพัฒนา จากอะไรอ่ะจากกีฬาที่แบบใช้สายตา่ะมันก็แม่มันก็คานไหมอ่ะ <c oughs> มันก็มีการเล่นเส้นไหมมาตอนหลังเนี่ย <c oughs> เขาก็มีระบบเซ็นเซอร์อย่างที่ปรึกษาหารือกับพี่หลุยส์ไปตอนนี้มวยไทยยังไม่มี <c oughs> เพราะฉะนั้นในอนาคตมวยไทยต้องมีระบบเซ <c oughs> ็นเซอร์ที่หัวนะคะที่ตัวนะคะ <c oughs> เพื่อให้เด็กไม่ต้องเจ็บเกิน <c oughs> แค่อัดไปในอ่เขาเรียกในในแรงที่ถูกต้อง <c oughs> ในจุดที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> ก็ให้ขึ้นมาเป็นมาเป็นคะแนนสําหรับการที่ปูพื้นเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ตรงนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เชื่อว่าการกีหลัวพิทไทยโดยท่านดรก้องศักดิ์ยอมณีนะคะท่านควรจะผลักดันเรื่องนี้ร่วมกับทางพี่หญิงก็จะเป็นฝ่ายฝ่ายสนองตอบในเรื่องของ f ฟ n น n เชียลนะคะคก็อยากจะไปในระบบของเซนเซอร์เพื่อจะให้มวยไทยมีความนิยมมากขึ้นมากขึ้นค่ะครับผมท้ายนี้ก็อยากขอให้พี่หญิงได้ช่วยกล่าวถึงในเรื่องของการส่งเสริมพิธีการ ว่ายครูมวยไทยของของโลกเลยทีเ่เป็นเป็นแผนหนึ่งที่การกีฬาจะดําเนินการนะครับ,รบก็การกีฬาเนี่ยนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องกลับขอบพระคุณนะคะท่านผู้บัญชาการทหารบกนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะก็ที่สำคัญก็คือว่าท่านจัดให้มีการว่ครูโลกนะคะแล้วก็แล้วก็อ่า a c h i e v e Guinness Book ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำให้เป็นที่ตื่นตัวของทั่วโลกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยการกีฬาเนี่ยก็ยังยืนยันว่าอ่โน่ว้ครูโนมวยไทยนะคะนี่คือเมนหลักนะคะโน่ว้ครูโนมวยไทยแล้วก็ปีพาดมวยไทยเสียงของเขาค่ะมันกระตุ้นให้นักมวยเนี่ยนะคะคึอเขิมเพราะฉะนั้นแต่ว่า เนื่องจากมีความจํากัดอยู่ตรงนี้ก็ทําให้ต้องใช้เทปก็ยังดีแต่ว่าถ้าไม่มีทั้งว้ดครูไม่มีทั้งปีพานมวยไทยกรุณาเถิค่ะอย่าเรียกว่ามวยไทยเลยนะคะจะเรียกว่าอะไรก็เรียกไปนะคะจะเรียกรายการอะไรก็เรียกไปปีหญิง <ester> ขอร้องนะคะขอร้องอ้อนวอนนะคะเพราะว่ามวยไทยคือ cultural sport นะคะ of Thailand แล้วก็ motherland of มวยไทย east Thailand ตรงนี้เราต้อง respect ถ้าเรามีคอที่เด่น เะะรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งนะคะคพี่เชื่อมั่นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะต้องลังไลมาเรียนจากไทยแล้วก็ต้องเอ็กซ์พอร์ตคนของเราไปสอนเขาครับผมหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านคงได้รับรู้เรื่องราวที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับมวยไทยจิตวิญญาณของคนไทยเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของพลโลกวันนี้เวลาของรายการคิดเพื่อชาติหมดลงแล้วกระผมต้องขอขอบคุณท่านผู้จัดการกองทุนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด็อร์สุปานีคุปตาสาที่ได้กรุณาให้เกียรติกับทางรายการมาให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างยิ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ N N 2, ทีนเอ็นสองวิชั่น784และรับชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของทางสถานีครับ วันนี้ก็ผมรองศาสตราจารย์ดร ok ปิยบุตรวานิชพงพันธ์และดร ok สุป,ปานีคุปตาสาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ